เราเป็นวุ้นเส้นผัดแกงเลียงดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับคือเราต้องเริ่มจากอะไรเอ่ยเราใส่เป็นหอมแดงนะคะกระชายโจทย์ของเราในวันนี้นะครับกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งเนื้อกุ้งแห้งเปลือกไม่มีปัญหาจากนั้นกะปินะคะใส่นิดนึงพริกไทยดำนะคะ okay. เราก็เลือกที่จะใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะเพื่อให้เขาปั่นง่ายขึ้นปิดเครื่องให้แน่นนะคะความปั่นนะครับก่อนทำแบบผัดกับน้ำมันก่อนเสร็จเครื่องแกงของเราลงมาได้เลยค่ะก็จะผัดจนเขาหอมก่อนพอเครื่องแกงเลียงของเราเนี่ยนะคะเริ่มร้อนแบบเราเห็นแล้วเขาฟูแบบนี้เกลี่ยไปข้างนึงใส่กุ้งลงมาเลย okay. แล้วก็เราจะไม่พลิกเขาจนกระทั่งกุ้งของเราเนี่ยนะคะเริ่มสุกแล้วกลับด้านอีกทีนึงขาดไม่ได้เหมือนกันนะฮะในแกงเลียงก็คือบวบนะครับผักอันนี้เราจะลวกเรียบร้อยแล้วจะได้ผัดแป๊บเดียวอีกหนึ่งอย่างนะครับฟักทองนะครับนี่ข้าวโพดอ่อนนะคะลวกสุกเด็ดน้ำให้หมดเก็บฟางลวกเหมือนกันจากนั้นวุ้นเส้นนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับคุณผู้ชมพอได้ที่เรียบร้อยนะฮะก่อนยกลงก็นี่เลยใบแมงลักนะครับหอมมากวิธีการทำให้เขาไม่ดำก็คือผัดจนกระทั่งเขาสุกจะใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับวุ้นเส้นมันดูแบบเหนียวนุ่มนะอุ้ยน่ากินมากอ่ะเราเป็นคนชอบกินวุ้นเส้นแบบนี้สุดๆเป็นเมนูที่อิ่มสบายท้องอ่ะพริกชี้ฟ้าแดงนะครับแล้วก็บอกเลยว่าขาดไม่ได้จริงๆกับแกงเลียงนะฮะก็คือกลิ่นพริกไทยฉุนๆเนาะนิดนึงวุ้นเส้นผัดแกงเลียงเรียบร้อยแล้วค่ะ